สวัสดีทุกคนนะครับพี่ชื่อน็อตเป็นรายการใหม่ของพี่เองที่จะทำในช่องของไอจูนนะครับแล้วก็วันนี้สิ่งที่จะมาคอตอมก็คือรองเท้าแวนสลิปออนนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูจะคอตอมรองเท้าคู่นี้นะครับเห็นปะเห็นไหมแล้วก็งานคอตอมวันนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเป็นธีมเกี่ยวกับคนโง่นะครับนี่แล้วก็อุปกรณ์ที่พี่จะใช้นะครับก่อนทำก็คือพี่จะใช้ดินสอล่างก่อนแล้วค่อยใช้สีอะคริลิกนะครับสีอะคริลิกมันดีอย่างนึงคือมันไม่ลอกครับมันจะไม่ลอกมันจะทนทานกว่าสีประเภทอื่นแล้วก็มีผู้กันที่จะใช้เบอร์0เบอร์3แล้วก็เบอร์5นะครับแล้วก็เบอร์9จะไม่มีแท่งอื่นโอเคแล้วก็เริ่มทำอะไรดีกว่าอันนี้ก็สเก็ตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีด้านข้างด้วยแล้วก็นี่ด้านข้างด้านหลังหมดละต่อไปก็จะเริ่มลงสีแล้วนะครับไปดูเลยเดี๋ยวลงสีแล้วThank you.
ต่อวันที่2นะครับอธิบายแผลแล้วก็แผลนี้โดนรถชนมาครับแต่ก็รอดมาได้ไม่ได้หักไม่เป็นไรฮะคุณข้าถนนยังไงก็มึงนั่นแหละก็เสร็จแล้วนะครับกับงานขอต้อมรองเท้าในรูปของรองเท้านะครับก็จะมีรายละเอียดตามนี้เลยนี่สูตรเห็นปะแล้วก็งานชิ้นนี้นะครับเป็นงานชิ้นแรกของผมใน EP นี้เลยเป็น EP แรกด้วยก็เลยจะมีเลขเขียนอยู่01นะครับแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ชื่อของผมถ้าอยากให้มีคลิปต่อไปนะครับก็คอมเมนต์มาด้านล่างนะครับแล้วก็ถ้าอยากดูงานคอตอมรองเท้าหรือว่าคอตอมอย่างอื่นดูในเพจน็อกได้นะครับเดี๋ยวให้ขึ้นตรงนี้ไม่กูตรงนี้โอเคตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ยตรงนี้ไม่ตรงนี้นี่มึงชี้ไม่ตรงก็ถี่อ่ะตรงนี้นี่ไม่นี่เฮ้ยชาวขึ้นทักที่นึงอ่ะไว้เจอกันอีพีหน้าบ๊ายบายไม่มึงชี้ตรงเหมือนที่จะตรงนั้นตรงไหนตรงนี้ตรงนี้เออตีดาวตรงนี้ไม่ยังขึ้นไปตรงนี้ไม่ลงมาขึ้นนิดนึงขึ้นนิดหน่อยอีกหน่อยนึงนี่แหมมันอยู่ฝั่งนี้มึงไปชี้ตรงโน้นอยู่นี่อยู่ตรงนี้ไม่มันอยู่นี่อยู่แล้วไม่เสียเวลาถ่าย